165วันชิมิกเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2003ไม่นานเลยค่ะมิกสนุกมิกได้เจอเพื่อนใหม่เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในชีวิตค่ะยอมรับค่ะว่าบางครั้งทั้งเหนื่อยง่วงและต้องอดทนมากๆแต่เมื่อมองสิ่งที่ได้กลับมาแล้วความรู้สึกเหล่านั้นเทียบค่าไม่ได้กับสิ่งที่มิกได้รับเลยค่ะมิกว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นที่สุดเพียงอย่างเดียวทั้งชีวิตละค่ะและช่วงเวลานี้ของชีวิตกันได้เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์คือที่สุดของมิกค่ะมิกมีความฝันเพียงเดียวคือการได้ไปแข่งโอลิมปิกในฐานะนักกีฬายิงธนูแต่แล้ววันหนึ่งมิกได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในชีวิตคือการได้เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ชีวิตเปลี่ยนชั่วข้ามคืนเหมือนความฝันเวลา1ปีที่มิกอยู่ในตำแหน่งมิกมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคมได้เดินทางรู้จักผู้คนมากมายได้รับรู้ถึงมิตรภาพที่งดงามการได้เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์จึงเหมือนความฝันที่ทำให้มิกมีความสุขและจะจดจำไปตลอดชีวิตขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องมิกซ์มากนะครับและต่อไปนี้หลายคนเคยบอกว่าเป็นนาทีเป็นวินาทีที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเข้าไปตลอดเลยนะครับครับเพราะว่ารายชื่อของสาวงามที่จะเป็นหนึ่งเดียวในคืนนี้อยู่ในมือพวกเราแล้วครับผมใช่ครับนี่นะครับ6ท่านตอนนี้ก็ออกมายืนข้างหน้าแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเราต้องขอต้อนรับนะครับน้องน้ำฝนนฤมลบุญญานะครับรองอันดับ1 Miss Thailand World ประจำปี2003นะครับและน้องเลดี้พัชรลักษณ์ตะเวทิกุลนะครับรองอันดับ2 Miss Thailand World ประจำปี2002นะครับมาเป็นผู้เชิญรางวัลด้วยนะครับจะประกาศแล้วนะครับมือไม้สั่นไปหมดเลยนะครับผมก็เหลือกันแค่นี้แล้ว6คนนี่แหละนะครับลักษณะว่าตื่นเต้นกันทุกคนนะครับใช่ครับเอาละครับและลำดับแรกรางวัลที่ผมจะประกาศก็คือตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Thailand World ปี2004ได้แก่หมายเลขหมายเลข43ครับนางสาวอเล็กซานดราสตินเบิร์กครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับและต่อไปนะครับผมจะประกาศตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Thailand World ประจำปี2004นะครับและรองอันดับ1 Miss Thailand World ปี2004ได้แก่หมายเลข19ครับนางสาวประดับเดือนณลำพูนครับตอนนี้ก็เหลือกันอยู่เพียง4ท่านนะครับครับผมผมก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับใช่ครับแต่ละท่านก็สวยงามกันทั้งนั้นเลยไม่แพ้กันเลยนะครับใช่ครับแต่ยังไงก็ต้องเหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับครับผมที่จะได้เป็น Miss Thailand World ประจำปี2004รายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้แน่นอนครับเธอจะได้เป็น Miss Thailand World ประจำปี2004นั้นได้แก่หมายเลข
หมายเลข17ครับนางสาวนิกัลยาดุลยาครับขอแสดงความยินดีกับมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2004และรองทั้งสองท่านนะครับคืนนี้นะครับเป็นคืนของสาวงามที่จะเป็นดาวดวงใหม่นะครับที่จะเป็นสีสันในวงการบ้านเราต่อไปครับครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวดทุกท่านนะครับครับและท้ายสุดเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรตินะครับและผู้ชมที่ติดตามชมการประกวด Miss Thailand World ประจำ2004ในค่ำคืนนี้โดยผ่านไทยทีวีสีช่อง3นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนคงต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในการประกวด Miss Thailand World ปีหน้านะครับวันนี้เราสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับดวงดาวมากมายที่ทอดประกายส่องแสงระยิบอยู่บนฟ้าดวงดาราที่ดูสดสวยเหมือนยามที่มีมองใครหลายคนที่หวังจะเป็นดาราดวงใจที่หมายปองเธอต้องสวยและมีความเชื่อมันในตัวของเธอเองเธอเองใครสักคนที่ฟังจะเป็นสุดาวที่พลายอยู่บนฟ้าปรารถนาให้ความเป็นฝันของเธอได้เป็นจริงตามหัวใจที่เธอเรียกร้องและว่าด้วยกับทุกสิ่งความเป็นจริงก็คงจะใกล้เพียงเธอแค่เอื้อมมือก็เพราะว่าเธอหวานละมุนละไมและตัวเธอเธอที่งดงามกว่าสิ่งใดเพราะที่เธอนั้นเป็นเธอคือแสงดาวที่เลิศเลอในคืนนี้ก็คือตัวเธอ oh 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 รอยยิ้มยิ้มที่ดวงใจกับความหวานหวานที่มาจากข้างในเธอคือเธอที่มีคุณค่าก็เพราะเธอเพราะเธอเพราะเธอThank you.